สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Universe Sandbox 2นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์ใหม่นะครับเพราะว่าผมจดไว้แล้วมันกระดาษมันหายไปไหนไม่รู้นะกระดาษที่ผมจดแบบอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปไหนไม่รู้นะหาไม่เจอนะครับก็อยากให้มาคอมเมนต์ใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็บางคอมเมนต์นี่ผมก็เคยทำไปแล้วนะก็จะไม่ขอทำแล้วกันนะครับอันไหนที่ทำไปแล้วก็จะข้ามไปนะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็จะทำซ้ำนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์อาจจะทำไม่ได้นะครับเกมอาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นนะก็จะข้ามไปนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะให้มาคอมเมนต์ใหม่ในคลิปนี้แล้วกันนะเป็นคลิปล่าสุดนะครับคลิปนี้นะณตอนนี้นะครับเป็นคลิปล่าสุดนะก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจดใหม่นะจะแคปรูปไว้ดีกว่านะแคปรูปไว้เดี๋ยวจะได้ไม่หายนะจดใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวหายอีกก็มาคอมเมนต์ใหม่แล้วกันนะครับว่าอยากให้ทำอะไรนะส่วนมีตอนเก่าๆนะครับลองไปย้อนชมก่อนนะแบบอาจจะมีบางตอนที่ทำไปแล้วนะครับลองไปย้อนชมได้นะในชแนลนะครับในเพลย์ลิสต์นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ท้ายคลิปก็ได้นะหรือว่าจะเป็นลิงก์ข้างใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวใส่ให้นะเป็นเพลย์ลิสต์ของ Universe Sandbox 2นะครับมีประมาณ17-18ตอนนะประมาณนั้นนะครับลองไปชมได้นะชมยาวๆเลยนะครับก็ในส่วนของวันนี้อาจจะมาเป็นคลิปสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะ เพราะว่ามันกระดาษโน้ตมันหายผมไม่รู้เก็บไว้ไหนวะ ต้องขออภัยด้วยนะครับเลยมาทำช้าหน่อยนะวันนี้พามาดูเกี่ยวกับไอ้นี่ไหมซูเปอร์โนวาในกาแล็กซี่นะในมุมมองของกาแล็กซี่นะครับดูว่าถ้าเกิดซูเปอร์โนวานี่มันจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะในระยะแบบกาแล็กซี่อ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้คือกาแล็กซี่นะอันนี้นะครับกาแล็กซี่นะเริ่มเลยเนี่ยทางช้างเผือกใช่ไหมอันนี้มิลกี้เวย์นะเดี๋ยวดวงอาทิตย์อยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้นะดวงอาทิตย์โอ้จิ๋วเดียวนะโอ้โคตรเล็กอ่ะอันนี้คือเอาแต่พระอาทิตย์นะครับนี่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นดาวอื่นๆนะดาวอื่นนะครับโอ้โหแบบว่ามันดวงอาทิตย์นี่เล็กนิดเดียวนะดูดิเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่นะตรงกลางคือดาวอะไรดูสิเอ้าซูมไม่ได้ด้วยซูมได้เท่านี้ชื่ออะไรอ่ะซากีทารัตเออ่านถูกปะเนี่ยเอาดวงอาทิตย์หายไปไหนแล้วมีอยู่นี้นะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดระเบิดขึ้นจะเป็นยังไงนะก็เวลาช้าๆแล้วกันนะ1นาทีต่อวิดูดิระเบิดยังเหมือนช้าไปไหมลองเพิ่มอีกสัก10นาทีได้ไหมยังไม่ระเบิดนะโอ้แต่ว่าถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์กับจักรวาล นี่แบบเล็กนิดเดียวนะดูดิอันนี้แค่1กาแล็กซี่นะเนี่ยลองเล็งอีกนิดเอาสักชั่วโมงนึงได้ไหมจะระเบิดหรือเปล่ายังไม่ระเบิดนะ1วันนี้1วัน1วันก็ยังไม่ระเบิด1เดือน1เดือน1เดือนก็ยังไม่ระเบิด1ปีนี่อ่ะไม่1ปีเดี๋ยวเร็วไปเปล่าเอาสัก6เดือนเฮ้ยเหมือนดวงอาทิตย์จะขยับเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมขยับไปที่ศูนย์กลางวะเอาสัก10เดือนนี่อ่ะยังอีก1ปียังไม่ระเบิดอีกเฮ้ยยังไงไงเหมือนสว่างขึ้นป่ะ10ปีนี่อ่ะสูมออกทำไมยังไม่ระเบิดอีกอ่ะ20ปียังอีก30ปี4050เลยเอาเฮ้ยทำไมไม่เห็นระเบิดเลย
เออเดี๋ยวนะทำไมไม่ระเบิดเอา100ปีเลยดิเอาอุ้ยๆสูงใกล้เกิน100ปียังไม่เห็นระเบิดเลยเออเอ็มเยนี่คืออะไรวะอุ้ยน่าจะล้านปีมั้ยเนี่ยมิลเลียนเยป่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะสัก200ได้ไหมเอ้าทำไมมันไม่ระเบิดสักทีวะ เออไอ้นี่ไงระเบิดแล้วระเบิดก็ระเบิดเลยเหรอเออระเบิดแล้วใช่ไหมเนี่ยหนอนี่ไงเริ่มมาแล้วเออโหแต่ว่ายังเล็กนิดเดียวนะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่านะเอากดให้มันระเบิดเลยดีกว่านะจะดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เอออย่างนี้ดูไม่รู้เรื่องอ่ะคอยกระดึกแปะเออเอาใหม่มาแล้วอ๋อนี่งั้นจะเป็นระเบิดอย่างนี้นะโห 4,000 ปีเลยเว้ยเกือบ 5,000 ปีอ่ะอันนี้คือระเบิดแล้วนะดูดิขนาดซุปเปอร์โนวาใหญ่นะแต่กาแล็กซี่ยังใหญ่กว่าอีกดูดิเนี่ยระเบิดก็เป็นแบบแค่เสี้ยวเดียวเองอ่ะเออไอ้รังสีซุปเปอร์โนวาก็จะกระจายไปเรื่อยๆนะโหแต่ถ้าเทียบกับกาแล็กซี่มันเล็กนิดเดียวนะดูดิเออเล็กนิดเดียวเองเอาใหม่ดิเอาสัก 1,000 ปีอ่ะเอาไง 1,000 ปีระเบิดปึ้มเห็นไหมเล็กนิดเดียวเองนะเออสัก 1,000 ปีดีกว่ากำลังดีนะนี่ก็ค่อยๆใหญ่มาแล้วแต่แบบโหเล็กนิดเดียวเองดูนี่เออนิดเดียวเองนะโลกอยู่ไหนไม่รู้โลกแบบแทบมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยดีกว่าทั้งโลกอ่ะเออขนาดดวงอาทิตย์ยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเออโอ้ระเบิดแล้วก็เล็กนิดเดียวนะแล้วผมลองดูดาวนี้ดิมันคือดาวอะไรเออมีไหมก็ระเบิดน่าจะประมาณนี้ป่ะอืมขอรังสีมาแค่นี้เองเหรอเออรังสีอยู่แถวๆนี้เองซุปเปอร์โนวามันไม่ได้แบบบึ้มทั้งหมดนะไอการระเบิดครั้งใหญ่มันชื่อว่าอะไรนะบิ๊กแบงใช่ไหมเออบิ๊กแบงไม่ใช่ซุปเปอร์โนวาเออบิ๊กแบงคือเป็นแบบอะไรนะจุดกำเนิดใช่ไหมแบบบึ้มทีเดียวก็มีจักรวาลมีอะไรทั้งหมดเลยแต่ซุปเปอร์โนวาคือพระอาทิตย์ระเบิดเออเออถ้าผมเข้าใจถูกนะไม่รู้ถูกป่ะก็คอมเมนต์กันได้นะครับเออบิ๊กแบงใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นน่ะเออแต่ซูเปอร์โนวาคือเกิดจากพระอาทิตย์ใช่ป่ะอืมทีก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะเออผมก็ไม่ได้แบบเก่งนะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับก็ท่านใดมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเออเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนี่ไหมผมคุ้นๆว่าเหมือนมีท่านผู้ชมเคยส่งมาบอกว่าให้เอากาแล็กซี่มาชนกันนะเออเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นกาแล็กซี่ชนกันนะครับเออผมรู้แล้วตรงกลางคืออะไรนะตรงกลางคือหลุมดำนะครับเนี่ยเออคือหลุมดำนะถึงว่าทำไมเมื่อกี้พระอาทิตย์มันโดนดูดเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นกาแล็กซี่ชนกันนะมีแอนโดรเมดากับทางช้างเผือกใช่ไหมมิลกี้เวย์นะนี่อะไรหลุดไปมีกลุ่มหนึ่งของทางช้างเผือกหลุดไปแล้วอ๋อมันโดนดูดขึ้นมาอย่างนี้เหรออืมกาแล็กซี่ชนกันนะเออแปลกดีเว้ยแล้วก็รวมกันเหรอมาดูประมาณนี้ดิเออเหมือนพายุหมุน2อันเลยนะอันนี้รวมกันหมดแล้วนี่
แต่บางกลุ่มก็โดนดึงออกมาโหตอนนี้เกือบเท่าไหร่วะเนี่ยแสนปีต่อวิอ่ะเออเกือบ 100,000 ปีต่อวิอ่ะดูดิรวมกันหมดแล้วก็เหมือนเป็น2ชั้นไหมเออบางส่วนก็หลุดไปเออก็สวยดีนะไอ้ก้อนนี้มันนี่แล้วอ่ะโหเนี่ยดูดิถ้าซูมออกมานี่ยังซูมได้อีกนะกาแล็กซี่ยังเป็นจิ๋วเดียวอ่ะเออโอ้โหจักรวาลแบบโคตรกว้างใหญ่อ่ะแล้วไม่รู้ว่าแบบข้างนอกมันมีกี่กาแล็กซี่นะเออโลกเราก็เป็นแบบแค่จุลินทรีย์ไหมเล็กกว่าจุลินทรีย์อีกวะเออจิ๋วเดียวอ่ะก็เหมือนมีเท่านี้ป่ะเออรวมกันมีเท่านี้นะเดี๋ยวลองอีกสักพักนึงแล้วกันนะลองอีกสักพักนึงดูว่าจะเป็นยังไงรู้สึกเหมือนมันจะเริ่มยาวขึ้นไหมเนี่ยเออเริ่มเป็นแนวนอนไหมเมื่อกี้เป็นแนวตั้งนะอันนี้เหมือนเป็นแนวนอนตรงกลางนี่สว่างเลยนะเหมือนอะไรวะเนี่ยเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเออคือไม่รู้ว่ามันจะมารวมกันหรือเปล่านะหรือมันก็หมุนๆแค่นี้เร่งอีกได้ไหมเออเร่งได้เว้ยไปสัก10เลยได้ไหม10ล้านปีแบบนี้10ล้านปีต่อวิเอาไม่ได้แล้วอ่ะก็เหมือนเท่านี้ไหมแล้วก็มันจะมีเศษกระจายออกไปเนี่ยเออน่าจะได้เท่านี้หรือเปล่าโปรแกรมจำลองได้เท่านี้นะอย่าเร่งเวลาไม่ได้แล้วเฮ้ย G G Year ย่อมาจากอะไรวะเออเร่งไม่ได้ด้วยโอ้ย 10,000 ปีนะไม่ขยับเลยอ่ะเออหน่อย10 100 พัน 10,000 แสนนี่แสนปีนะผมเมื่อกี้ล้านปีเหรอหน่อย10 100 พัน 10,000 แสนล้านเออล้านปีนะไม่ใช่แสนนะเออล้านปีถึงจะขยับนะเห็นชัดเจนว่าขยับเออเหมือนมีเท่านี้ไหมก็มารวมกันเดี๋ยวลองไปดูตอนรวมกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะตอนต้นอ่ะเออดูมุมนี้แล้วกันนะมุมนี้สลับมุมบ้างเนี่ยเริ่มดึงขึ้นแล้วเหมือนแอนโดเมดาดึงทางช้างเผือกขึ้นไปนะนี่ไงรวมแล้วเออโอเคก็เหมือนเกมมันก็จำลองได้เท่านี้นะเออเนี่ยก็มารวมกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะมาสั้นๆแล้วกันนะ เพราะว่าหาที่จดคอมเมนต์ไว้ไม่เจอนะ เดี๋ยวข้อหลังเราเซฟไว้ดีกว่านะเซฟใส่ในคอมดีกว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับแต่ก็ก่อนคอมเมนต์ก็ไปดูตอนเก่าๆก่อนแล้วกันนะครับลองไปชมตอนเก่าๆก่อนนะเผื่อทำไว้แล้วนะครับมีประมาณ10กว่าตอนนะ 17-18 ตอนนะครับลองไปไล่ชมดูนะมีอะไรเสนอก็ลองคอมเมนต์มานะครับเป็นแปลกๆใหม่ๆนะถ้าทำได้ก็จะทำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดนะบ๊ายบาย